สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพาน้ำเตงนะคะสวัสดีแม่ยามเช้านะคะเจอเราวันนี้ก็ทำบุญข้าวสากยามเช้านะคะแม่ๆน้องน้ำเตงนะคะอยู่กับเจ๊คำหมื่นนะคะนี่มีคุณยายใจดีเอามาให้ด้วยนี่ยายเอามาให้แล้วเตงก็ถือว่าที่เคยมาก็น้ำเตงนะคะหลายคนหลายท่านที่ขึ้นมาใหม่กินอร่อยเลยมองดูบางท่านมาใหม่สุขภาพคนอื่นตอนนี้เราจะเป็นให้อาหารน้องช้างนะคะวันนี้พี่อิ่มอชิตะก็ได้มาด้วยนะคะนี่ค่ะตักบาตรยามเช้านะคะแม่ๆทีมงานช้างของเรานะคะน้องน้ำเต็งก็จะอยู่ข้างหลังนะคะเพราะว่าช้างเยอะนะคะแล้วก็เข้ามาไม่ได้ด้วยนะคะอยู่กับเจ๊พังคำหมื่นนะคะอยู่ข้างหลังค่ะบรรยากาศตักบาตรยามเช้านะคะคนเยอะมากมากเลยนะคะบรรยากาศนะคะโอ้พี่ชายขอกินใหญ่เลยพี่ชายมงคลนะคะภาคดีและภาคใต้ตลอดภาคอย่างยิ่งดังนั้นก็เหมือนกับที่น้องญาติโยมสาธุชนเราพี่ชายขอกินขอกินหน่อยครับเห็นข้าวโพดนะคะแม่ครับใหญ่เลยพี่ชายมงคลนะคะร่วมกันเพื่อจะได้ร่วมกันในการขอบคุณเรื่องการสร้างบารมีสมบูรณ์เองสังสมบูรณ์ว่าในวันข้างหน้ามาแล้วนะคะพบข้างหน้านี่แหละการสั่งสมคนการสั่งสมบารมีการสั่งสมคนงามความดีก็ทำไปเรื่อยจิตอินทรีย์บารมีของเรายังไม่แก่กล้าจิตอินทรีย์บารมีของเรายังไม่เต็มก็ค่อยไปทีละนิดทีละนิดสร้างไปเรื่อยไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกันกับเราโอ้คุณปู่นะคะบอกอะไรมงคลน้อยเนาะเขาเป็นบรรจบสั่งสมไปเรื่อยๆจนถึงร้อยบาทจากร้อยบาทจากพันบาทก็สั่งสมไปใช่ก็จะนั่งเคารพปู่ฤาษีนะคะจากแสนบาทไปถึงล้านแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆโอ้ยายขอโทษด้วยเมื่อเราสะสมทรัพย์ไปเรามีความดำริในใจอยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อสมดังที่เราตั้งใจเราก็คุณพ่อไกรเวียนนะคะบารมีก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นพระพายทองแท้นะคะเมื่อเราสั่งสมบารมีหรือว่าสั่งสมคุณงามความดีเต็มบารมีถึงพร้อมแม้ในวันหนึ่งข้างหน้าที่เราจะได้ฟังพระสัทธรรมเทศนานะคะคุณพ่อไกรเวียนได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดีที่ทรงตรัสเทศนาจากพระโอษฐ์หรือว่าได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ผู้สืบศาสนาเป็นพุทธบุตรเป็นธรรมทายาทก็จะทำวันนี้ก็กำลังทยอยใส่บาตรนะคะปีนี้คนเยอะมากๆเลยนะคะปู่ฤาษีก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะข้างในนะคะนะคะที่ได้ให้ลูกหลานเขานับพระที่บินทบาทเขาบอกว่ามี82รูปโอ้พระที่บินทบาทมี82รูปนะคะแม่ๆถือว่าเยอะมากๆเลยน้องช้างของเรานะคะอ
นับเบิ้งก็ได้เด้อพระบิณฑบาตองค์ว่าจะได้เอาทั้งนั้นเลยใส่บาตรยามเช้านะคะเดี๋ยวน้องตอมขออนุญาตไปใส่บาตรก่อนนะคะแม่ๆอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะคะใส่บาตรยามเช้าต่อมาก็ปู่ก็มาใส่บาตรให้ลูกให้หลานใส่บาตรนะคะแล้วก็ตามด้วยคณะช้างนะคะนี่ก็จะเป็นน้องน้ำแตงนะคะน้องน้ำแตงกอดคุณแม่ด้วยจุ๊บ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 ขอบคุณครับส่วนนี้ก็จะเป็นพ่อพายทองแท้แล้วก็น้องภูผาตามด้วยพี่ชัยมงคลนะคะนี่ก็พายทองแท้นะคะคุณปู่นะคะน้องปู่ขาแตงนะคะน้ำแตงได้ปัจจัยด้วยนะคะโอ้ยผมเปิดเลยน้องน้ำแตงต่อมาก็จะเป็นน้องมงคลน้อยนะคะเสียงหวานนะคะน้องมงคลน้อยเสียงหวานก็พังพี่ดาวเจ๊พังคำมืนนะคะพังไม่ขันพังไม่ขันเงินนะคะแล้วก็พ่อภัยอุ้มหางนะคะสุดหล่อพ่อของพี่ชัยมงคลนะคะดำดีจริงๆเลยพ่อพี่ชัยดำสนิทเลยนะคะสวยงามมากๆเลยคุณพี่อิมนะคะน้องน้ำแตงก็กอดคุณพี่อิมนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะคะแต่ถ่ายเป็นรูปไว้นะคะไปแล้วน้องน้ำแตงนะคะแม่พี่เอ็นดูนะคะทั้งพี่ดาวนะคะแล้วก็น้องมงคลน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานพี่อิมนั่งน้องพี่ดาวนะคะฟังพี่ดาวแม่ถามว่าจำแม่ได้ไหมน้องคุณแม่ขอถ่ายรูปน้องน้ำแตงนะคะนี่นะคะน้องน้ำแตงเรียกชื่อน้ำแตงใหญ่เลยนะคะแต่หลังจากบักชื่อให้น้องน้ำแตงนะคะค่อยเรียกง่ายขึ้นมาหน่อยนะคะแม่ๆนี่ความฮอตฝากช่องด้วยนะคะนี่นะคะน้องน้ำแตงนะคะมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยให้กอดด้วยหนูน้องน้ำแตงทำตาเยิ้มๆนะคะยินดูกอดหน่อยกอดหน่อยคุณแม่บอกเดือนเนี้ยโอ้หอมแก้มหอมแก้มด้วย
น่ารักนะคะน้องน้ำแตงกอดทุกคนเลยเหรอลูกโอ้โชว์สเต็ปด้วยน้องน้ำแตงนะคะน้องน้ำแตงน่ารักน่าเอ็นดูนะคะทั้งกอดต้องหอมนะคะน้องน้ำแตงขอกอดหน่อยกอดเก่งกอดได้ส่วนกอดน้องน้ำแตงเยอะเลยนะคะแม่ขอถ่ายรูปด้วยกอดอีกแล้วน้องน้ำแตงกอดเก่งนะคะพ่อไมโครเวฟนะคะอบอุ่นจริงๆเลยน้องน้ำแตงนี่น้ำแตงกอดนะคะมีแต่คนอยากให้น้องน้ำแตงกอดอบอุ่นนะคะกอดเก่งนะคะน้องน้ำแตงน้องน้ำแตงแจกรอยยิ้มนะคะฝั่งเสียงหวานๆก็จะเป็นน้องมงคลนะคะค่ะก็หลังจากที่ใส่บาตรเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะน้องภูผาก็เก็บรูปภาพนะคะเป็นที่ระลึกนะคะก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอกล่าวลากันไปก่อนนะคะฝากแม่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องน้ำแตงด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ